นมัสการพระคุณเจ้ากราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะด้านนี้รู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในการประชุมธรรมชการในวันนี้นะคะและเป็นเรื่องบังเอิญอย่างมหัศจรรย์สำหรับท่านนะฮะคือวันนี้เราจัดงานครบไม่ใช่ครบ99ปีจัดงานเนื่องในโอกาสครบ99ปีของอาจารย์สินค้าวรรณใสที่จริงท่านครบ99ปีวันที่26กุมภาพันธ์เดือนหน้าปีหน้านะฮะแต่เรามาจัดวันนี้นะฮะที่เน้นบอกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรับแดนก็เพราะว่าวันที่14ธันวาคมเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์พระยาหนุมานราชทนด้วยนะฮะอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ของท่านแล้วก็อะไรท่านทำให้ท่านเริ่มทำงานนี้แล้วก็ได้มาพบอาจารย์สินค้าวรรณใสนะคะ จึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ได้รำลึกถึงผู้มีพระคุณทั้งสองท่านนะฮะตอนที่นั้นพบอาจารย์สินค้าวรรณใสนั้นประมาณพ.ศ. 2508กี่ปีมาแล้ว ลองนับดูนะคะตอนนั้นเพิ่งจะเรียนคอร์สเวิร์กจบแล้วนะแล้วก็อาจารย์ก็ถามว่าจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรก็ร่างลงไปโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลเท่าไหร่นะฮะตอนนั้นเนี่ยเรื่องงานวิจัยเนี่ยเรายังเพิ่งเริ่มกันเท่านั้นเองนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าทำวิจัยทำยังไงทำวิทยานิพนธ์ทำยังไงนะก็ส่งอาจารย์หัวข้อไปว่าจะทำเรื่องลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือหัวหน้าภาควิชาขณะนั้นคือศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุนพวงศ์ท่านก็บอกโอ้หัวข้ออย่างนี้ต้องอาจารย์เจ้าขุนเท่านั้นแหละที่จะคุมได้ทำนองเนี้ยนะฮะก็เลยส่งให้ดันเป็นนิสิตในที่ปรึกษาของศาสตราจารย์พระยาหนุมานราชทนนะฮะพอเดนจะเขียนขึ้นมาจริงๆตายแล้วตัวอักษรก็อ่านไม่ออกนะฮะวรรณกรรมก็มีเยอะแยะทำนองเนี้ยนะฮะก็กลับไปหาอาจารย์เจ้าคุณแล้วก็ไปร้องไห้กับท่านบอกว่าเนี่ยไม่เขียนแล้วเขียนไม่ได้ท่านดีมากนะฮะท่านบอกว่าวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเนี่ยนะมันเป็นแบบฝึกหัดนะเป็นแบบฝึกหัดสำหรับวิจัยเขาไม่ได้คาดหวังจะให้เราสร้างผลงานที่เป็นมาสเตอร์พีซอะไรนะได้ทำให้มีกำลังใจแล้วก็ค่อยๆทำไปนะฮะนั้นก็มาที่เชียงใหม่ตอนนั้นไปลงไปลานแล้วยังหายากไม่มีใครรวบรวมนะฮะก็มีแต่งานที่เป็นพิมพ์ไว้อะไรไว้บ้างเนี่ยนะก็พอดีคุณไกรศรีนิมันเฮมินซึ่งเป็นญาติกันก็บอกว่าต้องไปหาอาจารย์สินค้าวรรณใสนะฮะเป็นผู้รู้นะท่านหนึ่งแล้วก็นั้นก็เดินทางไปลำพูนตอนนั้นนะฮะก็ได้พบท่านก็มาพบท่านหลายครั้งท่านก็เล่าให้ฟังท่านบอกต้องอ่านตัวอักษรให้ออกอะไรเงี้ยนะก็ไปนั่งเรียนเองนะฮะนั่นไม่โชคดีเหมือนท่านอาจารย์ฮารานโฮดิอุสซึ่งมานั่งเรียนกับท่านทุกวันใช่ไหมอาจารย์อาจารย์เรียนกับท่านอาจารย์สินค้าทุกวันนะนั่นไปมาอยู่กรุงเทพบ้างอะไรบ้างแล้วก็มานะเนี่ยแล้วก็มาพบท่านท่านก็เล่าให้ฟังบ้างอะไรบ้างศึกษาที่บ้านบ้างตอนที่ท่านบางครั้งก็ติดรถท่านไปเวลาท่านไปอะไรไปเรียกขวัญไปอะไรเงี้ยก็ไปด้วยนะท่านก็นั่งเล่าให้ฟังนะฮะอธิบายอะไรต่ออะไรให้นะฮะเท่าที่พบเนี่ยนะอาจารย์เป็นคนที่บุคลิกส่วนตัวท่านอาจารย์เป็นคนใฝ่รู้นะฮะแล้วก็ยึดความถูกต้องนะต้องใช้ข้อมูลหลายแหล่งนะฮะเป็นคนที่ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะยินดีให้ความรู้แก่ทุกคนนะฮะถ้าเราดูผลงานของอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ลาออกจากราชการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนริมปิงนะฮะท่านสอนหนังสือที่โรงเรียนนี้หลายปีจนเป็นครูใหญ่ลูกสาวท่านเล่าให้ฟังว่าท่านดูหมอนะดูหมอดูว่าจะลาออกดีหรือจะสอนหนังสือต่อไปดีเมื่อครบอายุ50แล้วหมอดูบอกออกก็ดีไม่ออกก็ดีท่านบอกงั้นออกดีกว่าทำนองนี้นะท่านก็เลยลาออกจากราชการเพื่อมาทำงานอย่างนี้โดยเฉพาะนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วก็ช่วงนั้นช่วงที่ท่านอยู่มหาลัยเชียงใหม่เนี่ยเป็นช่วงที่ท่านได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานมากท่านมาที่จริงไม่ใช่อาจารย์ประจำเป็นอาจารย์พิเศษนะฮะแต่ท่านถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องท่านผิดตำราผิดงานนะฮะนั้นลองรวบรวมผลงานเท่าที่ในเวลาจำกัดเนี่ยนะก็พบว่าขออภัยที่ไม่สามารถจะทำ PowerPoint อันนั้นไม่มีเวลาจะทำได้ทันนะฮะก็มีเป็นตำรานะตำราก็มีอยู่ที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็คือปริวัติวรรณคดีลานนาไทยนะฮะนึกถึงสมัยนั้นเนี่ยนะฮะ
ท่านต้องเขียนต้องพิมพ์ลงกระดาษโดเนียวนะกระดาษแล้วก็มาอัดสำเนาแจกอะไรเงี้ยทำเป็นเล่มขึ้นมานะฮะท่านทำขึ้นมาชื่อหนังสือบรรณาปริทัศน์บรรณคดีลานาไทยเนี่ยทำออกมาเป็นเอกสารอัดสำเนาเนี่ยเมื่อพ.ศ.2519นะเผยแพร่โดยโครงการตำราคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะท่านส่งให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ดิฉันว่าสคศ.2519นะท่านเป็นท่านก็ได้เป็นนักประพันธ์เป็นนักเป็นเหมือนกวีเป็นกวีด้วยนะท่านเขียนว่าสคศ.2519ปีเก่าผ่านไปตามกาลเวลาอันไม่หยุดนิ่งความทุกข์ท้อแท้อันใดมีจงสูญสลายไปตามกาลเวลาที่ล่วงผ่านศกใหม่2519ย่างเข้ามาขอให้ชีวิตท่านจงผ่องแผ้วบริสุทธิ์เช่นเดียวกับอากาศในยามอรุณรุ่งนะและทรงคุณค่าเหมือนแสงสุริยาที่ปานสัตว์ใฝ่ฝันหาเป็นนิดนะไปปานสัตว์คือสัตว์ที่มีลมหายใจนะคือมนุษย์เนี่ยนะฮะหนังสือเล่มนี้ปรับปรุงเผยแพร่นะในพ.ศ. 2523นะฮะอันนี้คิดว่าเป็นตำราวรรณคดีล้านนารุ่นแรกๆเล่มหนึ่งที่ดีมากทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะยิ่งฉบับที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยนะท่านเริ่มต้นด้วยปูพื้นให้เห็นว่าสังคมล้านนาเป็นยังไงมีชนเผ่าเมงเผ่ามอญเผ่าละอะไรอยู่มาอะไรหนองเนี่ยนะแล้วก็มีคนมีตัวอักษรอะไรยังไงบ้างนะแล้วก็แบ่งประเภทวรรณกรรมล้านนาออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือวรรณกรรมทางศาสนาและวรรณกรรมทางโลกนะฮะและวรรณกรรมทางศาสนาก็มีทั้งที่เป็นบาลีและที่แปลเป็นภาษาไทยและวรรณกรรมชาดกนะฮะนับว่าท่านเป็นคนแรกที่ให้ชื่อว่าวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตเนี่ยมีจำนวนมากของล้านนาท่านบอกมีมากกว่า200เรื่องนะฮะพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้วยว่าท่านยกตัวอย่างมา100เรื่องและให้ข้อมูลว่าแต่ละเรื่องนั้นประกอบด้วยจำนวนใบลานกี่ผูกนะฮะแสดงว่าท่านศึกษาอย่างจริงๆจังๆนะฮะบอกว่านำเอาแต่รายชื่อและจำนวนผูกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเพียง100ชื่อเพื่อให้ท่านได้เกิดความรู้สึกว่าวรรณกรรมลานาไทยตอนนั้นเรียกว่าลานาไทยกันนะฮะเพื่อให้ท่านเกิดความรู้สึกว่าวรรณกรรมลานาไทยที่จมอยู่ไม่ได้นำมาเผยแพร่ยังมีอีกเป็นจำนวนมากนะฮะต่อจากนั้นท่านก็ให้ความรู้เรื่องวรรณกรรมมหาชาติของล้านนาว่ามีผู้แต่งขึ้นเป็นจำนวนมากถึง100สำนวนนะฮะแล้วบอกว่ามีใช้นำปากกาต่างๆกันนะเท่าที่ท่านรวบรวมมาตอนนั้นบอกมี61ชื่อนะฮะอาจารย์ให้ท่านตั้งข้อสังเกตว่าท่านลองอ่านดูนามปากกาของนักปราชญ์สมัยโบราณแล้วเพราะสมัยก่อนจะใช้ว่าเล่าเจ็ดไหพญาพื้นหรืออะไรอินลงเหลาอะไรเนี่ยนะครับจะไปเป็นชื่อผู้แต่งนะฮะท่านบอกท่านอ่านดูนามปากกาของนักปราชญ์โบราณแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างอย่างน้อยที่สุดก็คงจะแปลกใจว่านามปากกามีใช้มาแล้วแต่โบราณกาลโดยนักปราชญ์แต่งมหาชาติฉบับต่างๆที่กล่าวมานี้มีอายุไม่ต่ำกว่า200ปีที่จะมีอายุน้อยกว่าเพื่อนบ้างก็คืออินลงเหลากับพญาพื้นแต่ก็คงไม่ต่ำกว่า150ปีมาแล้วนะฮะอาจารย์แบ่งวรรณกรรมทางโลกออกเป็นยุคก่อนรัตนโกสินทร์และรัตนโกสินทร์เป็นต้นมานะฮะท่านบอกว่าที่เรียกว่าก่อนรัตนโกสินทร์เพราะยังไม่ชัดเจนว่าวรรณกรรมเรื่องใดแต่งสมัยใดให้ข้อสังเกตว่าวรรณกรรมที่ค้นพบแต่งด้วยอักษรไทยนิเทศหรืออักษรของเมืองทั้งสิ้นนะหากใช้อักษรล้านนาก็เป็นการคัดลอกทีหลังเรื่องที่ค้นพบอย่างเช่นโครงนิราศาธิคุณชัยโครงพรหมทัตโครงมังตรารบเชียงใหม่โครงปทุมสังกาโครงราชดอยเกิ้งนะฮะเราจะเห็นว่าอาจารย์ให้ความสำคัญของแหล่งที่พบต้นฉบับนะซึ่งอันนี้ดังคิดว่านักศึกษาวรรณกรรมของเราวรรณกรรมคดีไทยของเราเดี๋ยวยังไม่ค่อยให้ความสำคัญตรงนี้เรามักจะบอกได้ฉบับพิมพ์มาแล้วก็ใช้ฉบับนั้นในการศึกษาวิเคราะห์ใช่ไหมฮะไม่ค่อยได้ดูตรงต้นฉบับว่ามาจากไหนอย่างไรนะฮะสำหรับนิราศาธิพุทธาธิพลชัยนะฮะส่วนมากเราก็จะเชื่อตามท่านอาจารย์เสิร์ชนะท่านอาจารย์เสิร์ชเขียนว่าให้ความเห็นว่าโครงนิราศาธิพุทธชัยแต่งในพ.ศ. 2060เพราะปีเมืองเป้านะปีเมืองเป้าเนี่ยตรงกับ2560นะฮะในนั้นพูดถึงเหตุการณ์สมัยพระเมืองแก้วทำนองนี้นะฮะแต่ว่าท่านอาจารย์สิคะบอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าน่าจะแต่งสมัยเจ้าติโลกราชพ.ศ. 2000ก็เป็นอีกรอบปีเมืองเป้าเหมือนกันนะอันนี้ดังขอทิ้งไว้ให้นักวิชาการรุ่นใหม่ศึกษากันแล้วกันว่ามันจะเป็น2000หรือ2060ซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวนะฮะวรรณกรรมที่อาจารย์นำมาเสนอนะอย่างโครงนะฮะกับโครงอมราโครงหงส์หินเจ้าวิทูลสอนหลานอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็
ให้ข้อมูลโดยละเอียดว่าแต่ละเล่มเป็นอย่างไรนั้นต้องขอยกตัวอย่างนะฮะว่าอย่างโครงบางตรารบเชียงใหม่นะฮะอันนี้พิมพ์ในโอกาสครบรอบ7รอบของนางกิมน้อยนางกิมฮ้อนี่มันเทมินนะฮะอาจารย์ก็จะบอกว่าเล่มนี้ได้จากที่ไหนมานะฮะจะให้ข้อมูลรายละเอียดนะฮะว่าเดี๋ยวนะครับอาจารย์บอกว่าความเป็นจริงความเป็นจริงยังไม่ถึงการที่จะชำระและแปลนะฮะเพราะมีต้นฉบับอยู่เพียง3ฉบับท่านยังเห็นไม่พอนะว่า3ฉบับเนี่ยนะเพราะมีต้นฉบับอยู่เพียง3ฉบับเท่านั้นคิดว่าได้มากกว่านี้จึงจะลงมือทำแต่บังเอิญมีเหตุจำเป็นเกิดกับอาจารย์ไกรศรีนิมันเหมินท่านกำลังค้นคว้าเรื่องหลาบเงินหรือฮิรัญญบัตรซึ่งเป็นราชอัจฉริยสิทธิ์ที่พระนางวิสุทธิเทวีมอบให้แก่คนละอะไรเงี้ยนะครับก็เลยขอร้องข้าพเจ้าชำระนะฮะในการชำระเนี่ยต้นฉบับที่นำมาชำระ3ฉบับคือฉบับวัดป่าแพ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็ฉบับที่2ข้าพเจ้ายืมมาจากศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐอนันตครฉบับที่3เขาก็จะก็ยืนจากศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐอนันตครเหมือนกันจะเห็นว่าอาจารย์ละเอียดละออว่าต้นฉบับมาจากไหนอย่างไรนะซึ่งอันนี้ซึ่งนักวิชาการรุ่นใหม่บางทีเราละเลยนะเนี่ยคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะคะผลงานที่เกี่ยวที่เป็นตำราอีกเล่มหนึ่งที่สำคัญนะฮะเล่มนี้นะคิดว่าน่าจะพิมพ์เผยแพร่ก็คือแบบเรียนอักขระลานาไทยนะฮะอาจารย์มองเห็นว่าการเรียนอักษรล้านนานั้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่เพียงเรียนเพื่ออ่านออกเขียนได้เท่านั้นนะฮะตอนนี้นั่นสอนนิสิตปริญญาโทวิชาวรรณกรรมล้านนานะคนที่เรียนอยู่นี้หลายคนเนี่ยนะก็ชงคงเฉพาะมานั้นแทรกเข้าไปในวิชาวรรณกรรมล้านนาพอให้อ่านออกเขียนได้แต่อาจารย์บอกถ้าแค่นั้นไม่พอนะต้องมีความรู้มากกว่านั้นนะฮะอาจารย์บอกว่าข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าทั้งอักษรล้านนาไทยและวรรณคดีล้านนาไทยมากว่า30ปีเพื่อหาตำรับตำราต่างๆที่กล่าวถึงนี้เป็นการยากมากที่จะพบได้ง่ายๆเพราะลานนาไทยมีกรรมและอยู่ในปกครองของพม่าเกือบ200ปีนะฮะในระหว่าง200ปีนี้เหตุการณ์บ้านเมืองยุ่งเหยิงด้วยการรบราฆ่าฟันมรดกทางศิลปะทางสันทัศน์อักษรศาสตร์และทางวรรณคดีที่เคยรุ่งเรืองตกทอดมาในสมัยพระเจ้าติโลกราชหาคนสนใจน้อยเพราะชีวิตความเป็นอยู่สำคัญกว่าสิ่งอื่นนะฮะและท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนะฮะสมัยปัจจุบันเป็นยุคฟื้นฟูค้นหาสิ่งของหรือเรื่องราวเก่าๆตามกฎแห่งวัฏจักรโดยเฉพาะทางด้านอักษรศาสตร์ของลานนาไทยซึ่งเราละเลยมาเสียเป็นเวลานานแม้รัฐบาลเองก็ไม่สนใจเอาใจใส่เก็บรักษาด้านอักษรศาสตร์ของลานนาไทยไว้เมื่อฝรั่งชาวต่างประเทศเขาสนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าเราเองก็เพิ่งตื่นตามเขานะฮะจึงหาตำราเรียนอักษรลานนาไทยได้ยากนะฮะมีเกจิอาจารย์หลายท่านได้เขียนตำราเรียนอักษรลานนาไทยขึ้นด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจของตนเองก็มีผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดานะฮะเพราะไม่มีตำราของคนโบราณเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเลยเป็นเหตุให้เกิดกังขาว่าตำราเรียนอักษรลานนาไทยหรือไวยากรณ์ลานนาไทยคงไม่มีทั้งนี้เพราะเราไม่ค้นคว้าอย่างเต็มที่นะฮะท่านบอกว่าข้าพเจ้ามีความสนใจค้นคว้านะเป็นมาเป็นเวลากว่า30ปีก็เลยรวบรวมบังเอิญปีนี้คือ2518นะฮะคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติข้าพเจ้ามาสอนอักษรลานนาไทยและวรรณคดีลานนาไทยนะก็เลยเขียนตำรานี้ขึ้นมานะฮะการที่ข้าพเจ้าให้ชื่อว่าหนังสือเรียนหนังสือแบบเรียนภาษาลานนาไทยไม่ใช้ว่าตำราเพราะเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นตำรานะท่านจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากนะฮะแล้วบอกว่าการเขียนหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าอาศัยตำราสี่เล่มท่านจะอ้างอิงตลอดว่าอันนี้มาจากไหนอย่างไรนะไม่ได้เรียนไม่ได้เขียนอย่างลอยๆนะการเขียนหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าอาศัยตำราสี่เล่มคือ1ตำราเรียนเมืองของวัดพระเนตรตำบลต้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย2ตำราเรียนของครูบามหาเกศรลำปางหลวงจังหวัดลำปาง3ตำราอักขระกุรุศาสติ41ตัวของวัดเชียงมั่นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่4ตำราของวัดสันดอนรอมตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนอภิบงพิภพเป็นผู้เขียนข้าพเจ้าอาศัยตำราทั้ง4เล่มนั้นผสมกับความรู้ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าเคยพบเห็นและศึกษามาตลอดถึงความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์อีกหลายรูปหวังว่าหนังสือเรียนอักษรลานนาไทยเล่มนี้คงจะมีความถูกต้องเป็นคู่มือแก่ผู้ประสงค์จะศึกษาตามสมควรนะอาจารย์ให้รายละเอียดมากนะว่า
ให้ข้อสังเกตว่าอันนี้ใช้อย่างไรอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็ยกตัวอย่างจากคัมภีร์ไบรานมาให้อ่านว่าอันนี้ฉบับนี้เขียนอย่างนี้นะอีกฉบับหนึ่งเขียนอย่างไรแล้วก็ให้ข้อสังเกตว่าเนี่ยแต่ละสมัยอาจจะสะกดอะไรไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่าก็เป็นประโยชน์มากทีเดียวนะแล้วก็มีคำอธิบายศัพท์ด้วยซึ่งที่จริงทำยากนะเพราะว่าอาจารย์ต้องพิมพ์เสร็จต้องมาเขียนตัวอักษรลงไปอีกนะเพราะว่าพิมพ์คือพิมพ์โรเนียวใช่ไหมฮะเนี่ยพิมพ์ในกระดาษไขแล้วก็เขียนในกระดาษไขด้วยนะแล้วก็มาออกแบบออกมาเป็นเล่มเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นงานที่สำคัญน่าจะพิมพ์เผยแพร่นะฮะครับผลงานที่เป็นตำราที่เป็นวิชาการยังมีเป็นบทความนะฮะบทความเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็มีนะฮะอย่างเช่นเวนทานซึ่งพิมพ์ในงานศพพระราชทานงานศพของอาจารย์นะฮะแล้วก็มีประเพณีนั้นงานนักขัตฤกษ์แห่งลานนาไทยอันนี้อาจารย์เขียนให้เมื่อ นั้นทำหนังสือกับอาจารย์ทรงศักดิ์หนังสือลานนาไทยคดีอะไรเล่มนั้นนะฮะอาจารย์เขียนประเพณีในงานนักขัตฤกษ์แห่งลานนาไทยให้มีนิมิตประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์ประเพณีแต่งงานและประเพณีงานศพนะฮะอาจารย์เขียนให้นะฮะครับนั้นเคยตามอาจารย์ไปเรียกขวัญ นะอาจารย์ไปเรียกขวัญบทนาคเลยเนี่ยนะได้เห็นว่าอาจารย์ใช้ปฏิภาณนะคือบทเรียกขวัญมีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าขึ้นต้นว่าอะไรมีบทเป็นภาษาบาลีแล้วก็อธิบายว่าวันนี้วันสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็พูดถึงว่ามีความสำคัญในการจะต้องเรียกขวัญอะไรยังไงแต่อาจารย์จะแทรกอะไรครับมีปฏิภาณที่จะแทรกเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าไปนะครั้งหนึ่งไปแล้วท่านก็บอกว่าผู้หญิงคนนะที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินคนนะสวยจังเลยอะไรนู่นเนี่ยนะที่แท้คือภรรยาของท่านเองก็ไปล่วงหน้าแล้วไปนั่งอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะแล้วท่านก็จะบอกว่าขอให้ขวัญของนาคเนี่ยนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าไปอยู่ตามโรงอาบอบนวดอย่าไปอยู่ตามอะไรตลาดต้มเย็ดต้นลำไยตลาดกาดหลวงเรื่องในพระโอรสเรื่องหนองเนี่ยนะคือแทรกสิ่งที่เป็น อะไรเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าไปด้วยนะนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวนะแล้วก็อาจารย์ก็มีอารมณ์ขันพูดถึงเวลาเราพยายามจะท่องว่าข้าวเนี่ยมันลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะส่วนมากก็จะท่องจากข้าวสี่บทของพระยาพรหมโวหารใช่ไหมมโนเนืองใจเหลืองหิมเหี่ยวม้วยเพศเพียงดังกล้วยบ่มไว้ในหุมอะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็จะเล่าว่าเนี่ยขมุก็เรียนเหมือนกันแล้วก็จะท่องว่าสเลียมบักแคว้งเปิ้นเหล่าลือขมหัวใจของจมก็ขมบานอันทำนองนี้นะสเลียมคือสะเดาใช่ไหมแคว้งก็คืออะไรมะเขือพวงนะบอกนี่มันขมอย่างนี้นะใจของสีชมเนี่ยคงจะขมอย่างนั้นนะฮะนี่ท่านก็บอกว่าอะไรขมุก็มาท่องว่าบักแคว้งสเลียมบักแคว้งสเลียมเราเลยต่อไม่ได้คือหมายความว่ามันต้องท่องว่าสเลียมบักแคว้งเปิ้นเหล่าลือขมหัวใจของจมเป็นของปันอันนะแต่ว่าขมุบท่องว่าประแข้งเสลียมประแข้งเสลียมก็เลยต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้นะท่านมีอารมณ์ขันนะฮะค่ะนอกเหนือจากตำราอันนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านก็มีงานปริวัตินะซึ่งสำคัญทีเดียวนะฮะที่สำคัญก็คือท่านทราบได้อย่างไรว่าเรื่องเหล่านั้นสำคัญไม่ใช่มาหยิบมาเรื่องไหนก็เอามาปริวัตินะการเลือกเรื่องที่มาปริวัติก็สำคัญมากทีเดียวนะเดนพบว่าเรื่องที่ท่านเอามาปริวัติเนี่ยนะฮะเป็นวรรณคดีที่สำคัญที่ควรรู้จักนะอย่างเช่นอุสาบารสอย่างเงี้ยนะอุสาบารสนี่เป็นวรรณกรรมของรับจากวรรณกรรมในศาสนาฮินดูใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่อยู่ในหริวงศ์นะหรือภาคผนวกของอะไรอาหาภรตะนะคะเนี่ยเป็นเรื่องของอสูรกับเทพนะเป็นเรื่องของอสูรกับเทพรบสู้รบกันอะไรเนี่ยนะฮะเนี่ยแล้วก็พระอนิรุธเป็นหลานพระกฤษณะใช่ไหมคะในแพร่หลายมาถึงภาคกลางก็เป็นอนิรุธคำฉันนะฮะแต่สาระของเราเนี่ยมันเป็นอุสาบารสบารสอันนั้นก็คือบาแปลว่าเช่นเป็นนำหน้าชายหนุ่มรสอันนั้นคืออนิรุธนั่นแหละนะฮะเนี่ยและอุสาก็คือนางอุสาเนี่ยนะเนี่ยก็ยังหาหลักฐานไม่ได้ว่าเข้ามาในล้านนาได้อย่างไรมาในสายไหนจะมาผ่านเขมรมาลังลาวหรือจะผ่านมาทางพม่าไม่ทราบนะฮะเนี่ยแต่ว่าเนี่ยอาจารย์เห็นความสำคัญเรื่องนี้อาจารย์ปริวัติออกมานะที่น่าสนใจก็คือว่าอาจารย์ปริวัติและพิมพ์เป็นโรเนียวเหมือนกันเนี่ยนะฮะไว้ในด้วยกันเนี่ย
เป็นโครงอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นฉบับที่เป็นร้อยแก้วอยู่ข้างหลังโครงที่อยู่ข้างหน้านี้ไม่ได้มาจากวัดแถวเชียงใหม่แต่อยู่ในหอสมุดแห่งชาตินะฮะและใช้ชื่อในตรงนั้นว่าตำนานเมืองพานนะฮะและอาจารย์ทราบได้อย่างไรว่านี่คือเรื่องอุตสาบรสนะเนี่ยและอาจารย์ก็มาปริวัติแล้วก็มาเผยแพร่นะแต่ทางท่านราชดิษฐ์เราก็ทำนะอาจารย์เรนูก็ไปช่วยอาจารย์กนิกาก็ช่วยกันเนี่ยเราก็ไปเอาฉบับของหอสมุดแห่งชาติมาปริวัติอีกครั้งหนึ่งมาเทียบกับที่อาจารย์เคยทำไว้เนี่ยนะเนี่ยอันนั้นเป็นอุตสาบรสตอนที่มีการสู้รบกันแล้วนะระหว่างบารสหรือพานิรุธกับฝ่ายพันศูนย์นะฮะเนี่ยอันนั้นก็เป็นน่าสนใจว่าอาจารย์ทราบได้อย่างไรว่าอันนั้นคือวรรณกรรมที่สำคัญทำให้เรารู้ว่าเอาวรรณกรรมสันสกฤตเข้ามาในล้านนาด้วยนะในเล่มเดียวกันนั้นเป็นวรรณกรรมเรื่องอุตสาบรสเหมือนกันแต่เป็นร้อยแก้วเป็นฉบับเทศนาซึ่งประสงค์ใช้สำหรับอาจจะใช้สำหรับเทศหรือแต่งเพื่ออ่านเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมีจำนวนประมาณ15ผูกด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็ฉบับที่อาจารย์เอามาปริวัติก็บอกชัดว่าครูบาศรีวิชัยเป็นผู้คัดลอกนะฮะเมื่อท่านมาประจำอยู่ที่วัดพระสิงห์น้ำหนองเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้ทำให้เราได้ศึกษาว่าจากวรรณกรรมสันสกฤตนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ล้านนาแล้วเนี่ยถูกจับบวชให้เป็นวรรณกรรมพุทธใช่ไหมครับวรรณกรรมสันสกฤตซึ่งเป็นวรรณกรรมซึ่งเชิดชูพระกฤษณะกลายมาเป็นชาดกนี้เป็นต้นนะคะแล้วนอกจากอุตสาบรสแล้วเนี่ยนะวรรณกรรมสันสกฤตที่อาจารย์ปริวัตินะที่มาจากสันสกฤตที่อาจารย์ปริวัติอีก2เรื่องก็คือพรหมจักรของฮนุมานนะซึ่งก็มาจากรามายณะของอินเดียใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อไทยเรารับเข้ามาเนี่ยนะของภาคกลางก็เป็นรามเกียรติ์ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเรื่องอ่านสนุกแล้วก็อาจจะเป็นวรรณกรรมการแสดงด้วยเนี่ยแต่มาของมาถึงล้านนามันกลายเป็นชาดกทั้งฮนุมานและทั้งพรหมจักรอันนี้อาจารย์ก็ปริวัติขึ้นมาทำให้ไม่ใช่แต่เพียงการศึกษาของวรรณกรรมล้านนาเท่านั้นนั้นคิดว่าสำหรับการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นทั่วไปตลอดจนการศึกษาวรรณคดีไทยนะเป็นประโยชน์ว่าเนี่ยเราศึกษาได้รับจากต่างประเทศเข้ามาวรรณกรรมจากอินเดียเข้ามาแล้วเรามีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะฮะในอะไรคือทางฮินดูเข้าถือพุทธเจ้าเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์เป็นพุทธอวตารนะแต่เราก็มาถือว่าพระนารายณ์เป็นอะไรฮะมาเป็นชาติหนึ่งของพุทธเจ้าเป็นชาดกอะไรแบบนี้นะคะเราก็มาปรับนั้นนะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะวรรณกรรมที่อาจารย์ปริวัติเนี่ยนะฮะอาจารย์จะบอกว่าเอามาจากไหนจากวัดไหนนะฮะตอนที่นั่นทำวิจัยใหม่นั่นจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเรื่องนี้นะอาจารย์จำได้อาจารย์ฮูดิอุสเลยท้วงว่าอาจารย์ไม่บอกว่ามาจากไหนคือหมายความว่าเราคิดว่าเออมาฉบับนั้นก็ใช้ได้แล้วแต่ต้องบอกจากวัดไหนฉบับไหนด้วยเพราะว่าแต่ละแหล่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเวลานี้เราที่ราชบัณฑิตเราทำอุตสาบรสฉบับวัดป่าหินใช่ไหมคะนะฮะอาจารย์กนิกาช่วยอยู่เนี่ยเราต้องเอามาเทียบฉบับวัดป่าหินและฉบับที่คุณไพฑูรย์ดอกบัวแก้วได้มาอะไรเงี้ยมันต้องมาเทียบกันให้เห็นว่ามันแตกต่างกันตรงไหนทำเชิงอัดแล้วถึงจะค่อยทำคำศัพท์นะเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันนะหรือแม้กระทั่งโครงมาราลบเชียงใหม่เนี่ยเราเอามาปริวัติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็เทียบหลายฉบับนะเห็นความสำคัญตรงนั้นนะคะอันนี้อาจารย์สิงห์ค้าเห็นความสำคัญมานานไม่ทราบว่าท่านเห็นมาเองหรือว่าท่านทำงานกับรู้สึกจะทำกับอาจารย์ดร.สเวเรอร์ก่อนอาจารย์ฮูดิอุสใช่ไหมคะนะฮะแต่ว่าอาจารย์อาจจะเห็นเองแล้วด้วยก็ได้เพราะว่าผลงานของท่านชี้ชัดเขียนให้ชัดเลยว่าท่านมาจากฉบับไหนยังไงบ้างนะอย่างพรหมจักรเนี่ยอาจารย์ก็บอกชัดว่าเอามาจากมีแหล่งที่มาอ้างอิงอย่างชัดเจนว่ามาจากไหนอย่างไรนะฮะบอกว่าแล้วท่านทำในเวลาในช่วงที่อาจารย์ทำงานเนี่ยนะฮะและในช่วงที่อาจารย์สอนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ช่วงที่อาจารย์เริ่มงานอาจารย์ฮูดิอุสเนี่ยคิดว่าเป็นช่วงที่อาจารย์ทำงานอย่างหนักมากทีเดียวเรียกว่าเสียงพิมพ์ดีดเนี่ยรัวตั้งแต่ตี 4 ตี 5นะฮะแล้วก็ทำงานอย่างเล่มเนี้ยท่านบอกใช้เวลา20วันเขียนตำราแบบเรียนเนี่ยนะฮะเนี่ยแล้วเล่มนี้ก็เหมือนกันพรหมจักรเนี่ยท่านบอกว่าการปฏิวัติเรื่องนี้ทำในเวลาอันเร่งด่วนภายในเวลาไม่ถึง20วันนะไม่สามารถหาฉบับที่2 3มาเปรียบเทียบได้ยึดฉบับเดียวของวัดขี้เหล็กตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเป็นหลักเพราะฉะนั้น
ข้อความที่ขาดไปบางตอนได้ทำเป็นจุดๆไว้ก็ยังอ่านได้นะหากว่ามีข้อบกพร่องตอนใดก็ดีข้าพเจ้ากราบขออภัยจากท่านผู้อ่านทั้งหลายเพราะความบกพร่องเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเพราะข้าพเจ้าที่ไม่สามารถทำให้บริบูรณ์ได้ถ้าตอนใดจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งในด้านศีลธรรมหรือการศึกษาความดีเหล่านั้นขออุทิศแด่ท่านบุรพาจารย์ผู้เป็นต้นคิดแต่งชาดกเรื่องนี้ให้ท่านได้บันเทิงใจในผลงานของท่านในประภพโน้นเทินนะจะเห็นว่าท่านมีแหล่งอ้างอิงอย่างชัดเจนนะนอกจากงานปฏิวัติแล้วเนี่ยนะฮะงานของท่านที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปฏิวัติและแปลนะฮะปฏิวัติและแปลเป็นภาษาไทยที่สำคัญก็คือตำนานพระเจ้าเรียบโลกนะฮะท่านปฏิวัติจากอักษรพื้นเมืองเนี่ยนะฮะแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยกลางนะพิมพ์เผยแพร่มาเท่าที่ดันเห็นก็3ครั้งแล้วนะฮะโดยที่ทางบ้านก็ไม่ทราบใช่ไหมมีคนไปพิมพ์เผยแพร่เนี่ยนะฮะฉบับแรกพิมพ์เผยแพร่ไม่ได้พูดถึงชื่ออาจารย์ด้วยซ้ำไปนะคะและฉบับที่สองก็รู้สึกจะมีชื่ออาจารย์นะฮะฉบับที่สามฉบับที่สองใช่ไหมฉบับชำระสะสางอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยก็มีชื่ออาจารย์อยู่บ้างนะและฉบับที่สามก็ไม่แน่ใจว่ามีชื่ออาจารย์หรือเปล่านะฮะนั้นคิดว่าอันนี้ครอบครัวควรจะนำมาพิมพ์เผยแพร่ใหม่นะดังยินดีจะช่วยเพราะอาจารย์จะมีเชิงอัดมีอะไรแต่ละเยอะเลยนะอันนี้เป็นสิ่งสิทธิ์เป็นงานที่สำคัญเป็นงานที่สำคัญก็เพราะว่าไม่ใช่ความรู้เฉพาะคนล้านนาคนถิ่นอื่นก็อ่านได้เพราะอาจารย์แปลเป็นภาษาไทยนะและเป็นภาษาไทยที่ดีมากๆนะฮะคือภาษาของอาจารย์ราบรื่นสละสลวยนะอย่างเช่นเป็นราชาศัพท์เมื่อพระพุทธพูดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะอาจารย์ก็จะใช้ศัพท์ที่เป็นราชาศัพท์นะฮะเป็นภาษาไทยนะเดี๋ยวนั่นมีตัวอย่างนิดหนึ่งนะฮะอย่างเช่นในตำนานเจ้าเรียบโลกฉบับบ้านกู่คำนะฮะบอกว่าเมื่อนั้นยังมีฤาษีสองตนตัวหนึ่งชื่ออัศชิตัวหนึ่งชื่อมหาดุรฤาษีที่นั้นขาทั้งสองคือเขาทั้งสองเนี่ยนะครับก็ชวนกันมาไหว้พระเจ้าฮันแลพระพุทธเจ้าท้วงทักว่าเขือทั้งสองมาไหว้กูตถาคตดีแลอันนี้คือภาษาท้องถิ่นนะฮะอาจารย์แปลว่าในเวลาครั้งนั้นยังมีฤาษีสองรูปรูปหนึ่งชื่ออัศจิอีกรูปหนึ่งชื่ออตุละเป็นฤาษีอยู่ที่นั้นทั้งคู่ชวนกันมาไหว้พุทธเจ้าพระพุทธองค์เห็นไหมอาจารย์ใช้ศัพท์นะฮะพระพุทธองค์ทรงทักว่าท่านทั้งสองมาหาเราตถาคตเป็นการดีแท้นะคือน่าปลื้มแล้วก็สละสลวยนะในการแปลเป็นภาษาไทยนะเนี่ยพระฤาษีทั้งสองขานรับว่าอามะพระเจ้าค่ะนะในนี้บอกว่าฤาษีทั้งสองกล่าวว่าอามะข้าเจ้าทั้งสองมาไหว้พุทธเจ้าแลนะคือเป็นภาษาท้องถิ่นนะแล้วก็ผู้ข้าทั้งสองเป็นฤาษีชีป่าก็บอกถึงมรรคผลทำสักอันแลข้าเจ้าทั้งสองจะมาขอบวชในสำนักพุทธเจ้าแลขออินดูกรุณาข้าทั้งสองแด่ว่าอั้นนะท่านแปลว่าพระฤาษีทั้งสองขานรับว่าอามาตย์พระเจ้าค่ะข้าพระองค์มาอภิวาทกราบไหว้พุทธองค์เพราะข้าพระองค์ทั้งสองเป็นฤาษีชีป่านะยังไม่บรรลุมรรคบรรลุผลประการใดเลยข้าพระองค์จะมาบวชในสำนักของพระองค์ขอทรงพระมหากรุณาสงสารข้าพระองค์ทั้งสองเถิดนะจะเห็นว่าสละสลวยนะฮะเนี่ยทีนี้โดยเหตุที่อาจารย์แปลทั้งหมดเนี่ยภาษาก็ราบรื่นไปทั้งกี่ผูก12ผูกนะฮะก็เลยทำให้คนคิดว่าคนแต่งไปคนเดียวทั้งหมดนะเนี่ยแต่เมื่อได้รู้สึกทำวิจัยเรื่องนี้ก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการรวบรวมจากแหล่งต่างๆมารวมกันเป็น12ผูกเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นรายละเอียดอยู่ในงานวิจัยนะฮะว่ามาจากไหนอย่างไรเมื่อเทียบกับฉบับอื่นๆแล้วเป็นอย่างไรนะฮะเนี่ยทีนี้นอกจากนี้นะฮะอาจารย์ยังมีงานซึ่งเรียกว่าเป็นงานที่แต่งขึ้นมาเป็นงานประพันธ์นะฮะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์การแต่งข้าวนะฮะที่จริงมีคนแต่งข้าวซอแต่งข้าวซอเรื่องนิราศบางกอกนะฮะเสร็จแล้วก็อาจารย์ให้คุณกสีส่งให้อาจารย์ไปแก้ไขนะฮะอาจารย์ก็อุตส่าห์แก้ไขให้เขาคือคนแต่งเนี่ยก็คงไม่แต่งไม่เก่งอะนะแต่ว่าเขาก็อยากแต่งนะแต่อาจารย์ก็แก้ไขแล้วก็เขียนหลักเกณฑ์การแต่งข้าวคืออาจารย์มีลักษณะเป็นนักประพันธ์ด้วยเป็นกวีด้วยเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็ตรวจแก้เสร็จแล้วก็มีบันทึกตรวจแก้ของอาจารย์ว่า
ข้าเจ้าสิงคะมานะตกเติมข้าวตามข้าวความเดิมอรุณแต่งแต้มคนแต่งชื่ออรุณนะยากนักยักหนาพญาไม่แห้มตามความคิดเดิมแต่งค้อนเพราะว่าคนแต่งอาจจะไม่ค่อยถูกอาจารย์ต้องมาแก้ให้อะไรให้เนี่ยนะแก้บาดอักษรเก็บรอมริดร้อนหักเหี่ยงห้านพันรานเตแปงแต่งรื้อเลือกขออ่านเป็นภาษาเหนือนะเตแปงแต่งรื้อเลือกเอาแก่นสารลิขิตบันดาลผสานใส่สร้อยสัมผัสที่เสียมีหลายบ่น้อยแต่ใจความดีหลังรสนะคำว่าใจความดีแต่ว่าสัมผัสเสียนะก็ต้องแก้นะลางตี้ก็เหลือลางตี้ก็งดคือบางทีก็คำเกินบางทีก็คำก็ขาดนะลางที่เติมเข้าหลายในการแต่งกลอนนั้นสัมผัสเป็นใจกลอนเมืองกลอนไทยเหมือนกันดังอีนั่นบอกการแต่งกลอนไม่ว่ากลอนไทยกลอนเมืองมันต้องมีสัมผัสนะเหตุผลฐานะเป็นเกณฑ์ทั้งสะเดี๋ยวก่อนเหมือนกันดังอีเพื่อจะคือเป็นลักเกณฑ์ก่อนกี้ค่อยตกแต่งเอาต่อเถาะกับอันการแต่งกลอนต้องการไพเราะกับประโยชน์ด้วยใจความมันต้องมีความไพเราะและใจความต้องดีด้วยอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะคืออาจารย์เป็นต้องเรียกว่าเป็นกวีด้วยเพราะว่าบทคำเรียกขวัญที่บ้านอาจารย์มีเยอะมากหรือคำเวรทานนะท่านที่มาจากต่างจังหวัดอื่นอาจจะไม่ทราบว่าอย่างเชียงใหม่เนี่ยมีประเพณีเวรทานใช่ไหมครับเวรทานคือการสร้างโบสถ์หรือแม้กระทั่งงานศพจะมีการจะถวายทานเนี่ยนะปู่อาจารย์จะเป็นคนเวรทานคือกล่าวรายงานนั่นเองแต่เป็นกล่าวรายงานโดยเป็นร่ายนะอันนี้เป็นเพณีซึ่งที่อื่นไม่มีนะกล่าวรายงานเป็นร่ายและเป็นทำนองด้วยนะของอาจารย์ในบทเวรทานจะมีเยอะมากเลยนะฮะนั้นคิดว่าอันเนี้ยปีหน้าจะครบ100ปีของอาจารย์เนี่ยน่าจะมีการวิจัยอันนี้ว่าบทเวรทานของอาจารย์ก็ดีคำเรียกขวัญก็ดีเนี่ยมันมีความนอกจากวรรณศิลป์แล้วเนี่ยมันมีแทรกอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องสังลักษณะสังคมนะฮะวัฒนธรรมอะไรที่อาจารย์แทรกอยู่อันนี้น่าจะทำนะอันนี้เฉพาะเวรทานวัดมหาวันก็ตั้งหลายหน้านะฮะหรือบทเรียกขวัญของอาจารย์เนี่ยก็มีเข้าใจมีอยู่เยอะทีเดียวนะฮะอาจารย์เป็นผู้อัญเชิญพระขวัญนะฮะเมื่อสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านเสด็จมานะฮะเนี่ยคำอัญเชิญพระขวัญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะตอนนั้นเป็นพระบรมโอรสาธิราชนะฮะอัชชะโสวันนี้เป็นวันดีล้ำเลิศเป็นวันประเสริฐวรุตตมะมิ่งมงคลเลิกลุ่มเลิกบนหมดปลอดเป็นมหามังคลายอดมโหฬารพื้นล่าแหล่งโลกสถานชมชื่นปิติตื่นเกษมสีสมนัสยินดีทุกเผ่าผู้ทิพเทพร่วมรู้มโนรม16ห้องพรหมพฤกพร้อมพราบนะอัญชุลีกราบประนมกรถวายพระพรเสงสาทั่วห้องแต่เวลาท่านขับก็เป็นภาษาเหนือคงจะมีความไพเราะมากทีเดียวจะเห็นว่าอาจารย์มีความรู้อย่าง16ห้องพรหมอะไรต่ออะไรนี่เอามาใช้นะฮะแล้วก็เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะฮะได้เป็นเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยนะฮะก็มีคำอัญเชิญพระขวัญก็เสด็จเชียงใหม่ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มอบให้อาจารย์เป็นผู้กล่าวอัญเชิญพระขวัญนะฮะอาจารย์ก็แต่งบทอัญเชิญพระขวัญอันนี้นะฮะก็มีความไพเราะมากทีเดียวนะสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าต่อไปในโอกาสที่อาจารย์ครบ100ปีนะฮะนะคิดว่า อยากสรุปว่าสิ่งที่อาจารย์สิงคะให้ไว้เนี่ยนะฮะมีทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือเป็นตำราเป็นหนังสือเป็นงานเนี่ยนะครับสิ่งที่ไม่เป็นมองไม่เห็นนะฮะอีกสิ่งหนึ่งก็คืออย่างที่ท่านพูดแล้วคือความเป็นนักวิชาการที่เอาจริงเอาจังนะอาจารย์จะให้ความรายละเอียดนะให้ความถูกต้องอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยข้อมูลจะต้องละเอียดชัดเจนนะฮะอาจารย์ทำตำนานเจ้าเรียบโลกเนี่ยนะไม่ใช่ปริวัติทันทีและแปลทันทีอาจารย์เทียบตั้ง 5-6 ฉบับด้วยกันนะให้เห็นแล้วก็ทำมีฟุตโนตเสร็จว่าฉบับนั้นต่างฉบับนี้ยังไงอย่างไรเนี่ยนะดังคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่นักวิชาการรุ่นใหม่ควรจะคำหนึ่งถึงนะว่าการอ้างอิงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะนั่นคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้นะฮะเข้าใจเวลาเหลือน้อยแล้วก็คงจะสรุปว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะได้เริ่มการศึกษาเรื่องของล้านนามาตั้งแต่นานแล้วทีเดียวนะฮะ
แล้วก็มีอาจารย์สิงคะเข้ามาช่วยสอนมีอาจารย์อุดมรุ่งเรืองศรีมีใครต่อใครเนี่ยได้เริ่มงานไว้นะฮะแล้วเมื่อเร็วๆนี้ดันเห็นข่าวศูนย์ล้านนาศึกษาได้มี MOU กับมหาลัยยูนานใช่ไหมคะนั้นก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งกลางที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยต่างๆในล้านนาว่าใบลานอยู่ตรงไหนอย่างไรคัมภีร์ใบลานสมุดข่อยสมุดสาอะไรเนี่ยนะครับอย่างน้อยต้องมีแหล่งกลางที่จะประสานกันนะฮะนั้นจะติดตามท่านอาจารย์ฟกเกอร์กราบสกี้เนี่ยนะฮะไป2ครั้งด้วยกันไปในยูนานครั้งหนึ่งไป12พรรษาด้วยกันนะฮะอันนั้นหลายปีมาแล้วอาจารย์ฟกเกอร์เอาจริงเอาจังมากนะแล้วเวลาตาไปดูตามวัดต่างๆเนี่ยตะเวเราตะเวนไปตอนนั้นไป12พรรษาก่อนนะไปเมืองไปเชียงรุ่งไปเมืองไฮเมืองพงเมืองล่าอะไรเนี่ยนะตามไปตามบ้านไปตามวัดเราไปค้นคัมภีร์ใบลานสมุดข่อยสมุดสาเนี่ยฮะสมุดสานะนะเนี่ยแล้วอีกครั้งหนึ่งอาจารย์นูไปด้วยเราก็ไปในยูนานนะฮะไปเมืองอะไรไปซื้อเหมาไปเมืองติ่งเมืองอะไรเมืองกล้าเมืองแฮมเมืองแรมนะเมืองแรมอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยเราได้เห็นอะไรครับความเอาจริงเอาจังนะฮะภรรยาท่านบอกว่าเนี่ยข้าวปั้นหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวหน่อยนึงข้าวเหนียวปั้นหนึ่งแล้วก็น้ำพริกแดงหน่อยนึงหมูปิ้งหน่อยนึงก็พอแล้วสำหรับอาจารย์พกเกอร์นะนั้นก็รู้สึกว่าถ้าอาจารย์สิงค้ามาเห็นลูกเขยท่านเนี่ยนะจะคงจะดีใจมากว่าอะไรฮะเนี่ยได้สมใจขึ้นมาความว่าเป็นนักวิชาการที่เอาจริงเอาจังอย่างนั้นนะเนี่ยนะก็หวังว่าพวกเราจะได้ข้อคิดอันนี้บ้างนะก็ในเวลาอันจำกัดก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะThank you.